สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของวิชาเป็นคลิปที่2แล้วที่ผมทำในคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของลงดันเจียนแมกมาชั้น1แบบที่ลุยคนเดียวเลยโซโล่หลักๆสกิลที่ใช้ก็จะมีสตอมการ์ดมีจูปิเตอร์มีเซฟตี้วอลมีอะไรอีกมีโคนนี่ใช้บางทีก็1 2 3 4ประมาณ4สกิลโอ้ยมีตัวยุ่งของที่ต้องใช้ก็มีพวกคลิปเพนคลิปฮิลคลิปเทเลนี้ไม่บังคับจะใช้วิงก็แล้วแต่ของถ้าดูดีๆสังเกตผมจะใช้เป็นแหวนระหว่างแหวนกับคลิปเวลาสลับมันจะได้ไม่มีพลาดกรณีที่แบบจวนตัวผมจิ้มไปสักจิ้มไปแถวๆเนี้ยยังไงมันก็ต้องเนี่ยไม่คิวดับเบิลยูยังไงมันก็ต้องติดสักอันอะแล้วก็อะไรอีกวะของเรื่องของอันนี้บังคับใส่เพราะโดนไฟบอลแรงมากจะมีชุดพาสนาไม่จำเป็นต้องชุดทองก็ได้นะอะไรก็ได้มัฟควรจะเป็นการ์ดเลดิกรองเท้าผมใส่หมาดำอยู่แล้วนี่ผมเอาเอ็มเดฟเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้เอาเมจิกแอตแทคคาถานี่จะคาถามือเดียวแล้วใส่โล่ก็ได้แต่ของผมเอาใส่อันนี้มาจะได้แรงๆหมวกนี่ควรจะเป็นหมวกปิโกจะได้วิ่งไวไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งอันนี้กดก็ได้ไม่กดก็ได้ยากันธาตุไฟนี่อะไรอ๋อยาเดฟลองดีกว่าเหลือกี่นาที11เหลือแหละเปิบอุ้ยมันก็เจอของแรงเลยหายแล้วเดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวยังไม่ทันตั้งตัวก็อย่างที่เห็นยังไม่ทันตั้งตัวมาถึงก็โอ้โหก็ถ้าไว้ผมพกมาเผื่อกรณีแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดจะเอาปลอดภัยหน่อยก็ใช้ไอ้นี่ก็ได้กัดคัทเลเวล4ก็พอเมื่อกี้เพราะว่ามันเยอะเกินจนไล่ไม่ทันตอนนี้เวลาตี5ครึ่งไม่แปลกที่มันจะเยอะขนาดนี้คนอาจจะนอนกันหมดถึงจะเป็นช่วงคูนก็เถอะนี่ประหยัดยาไปได้เยอะเลยนะเนี่ยหุ้ยอันตรายเนี่ยหลังจากเซฟตี้วอลปุ๊บหลังเวลาผมกดไล่การ์ดแล้วผมไล่สลับการ์ดเพนต่อเลยเพื่อความปลอดภัยเคาะไปดีอุ๊ยไม่ตายเว้ยอยู่แมปนี้30นาทีผมจะได้หัวใจไฟประมาณ150ประมาณนั้นเมื่อกี้มัวนั่งอัดนั่งไรไปน่าจะได้ไม่ถึงแล้วมั้งคราวนี้ปกติผมจะได้ประมาณ150ถึง170ถ้ากดจอกแล้วนะลาวาโกเลมนี่วิลุยได้แต่อาชีพอื่นไม่ค่อยเหมาะเพราะไม่คุ้มวิลุยได้เพราะว่ามันไม่คุ้มคนโดยตรงเฮ้ยเราไม่ควรจะเล่นเสียวมากใช่ไหมเมื่อกี้อันตรายไปหน่อยเราควรจะเล่นให้ดูแบบปลอดภัยปกติผมจะเล่นประมาณเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะ
เห็นเลือดแดงๆนี่จริงๆก็ไม่ได้อันตรายมากนะเลือดแดงๆนี่ 25% ใช่ไหม 25% ก็พันกว่าๆเกือบ 2,000 มันก็เยอะอยู่ถ้าไม่ลาวาโกเลมโผล่มาตกข้างๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาสามทีส่วนใหญ่ต้องกดเซฟตี้วอลแม่นๆด้วยผมจะใช้อยู่ประมาณ60ใช่ประมาณนั้น60เมตรไม่ค่อยเกินเท่าไหร่ไปวิลล่าขอเยอะแบบเมื่อกี้หน่อยขึ้นนิดนึงจริงๆอะไรกันนักขนาวะจะฮิวเราไล่เสร็จแล้วก็วิ่งหนีเข้ามาอ่ะตรงนี้ต้องระวังช่องหลอนถ้าเวลาเดินแล้ววิ่งอ่ะเบี่ยงอยู่ช่องอุ๊ยไฟพิวล่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราแช่ตอนกี่นาทีวะเจอแบบเยอะๆมันอยู่ไปไหนหมดขอแบบเมื่อกี้สองเองกรณีมันแข็งเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะดูอ้าวการ์ดหาย20นะผมจะรอประมาณ25วิแล้วค่อยการ์ดใหม่มันก็จะพอดีเท่าไหร่แล้วเนี่ย20เตรียมได้
ต้องประมาณเกือบ55ตั้งได้แล้วน่ะในกรณีที่เยอะจัดจัดแล้วมอนมันแข็งอ่ะผมก็ใช้วิธีนี้ก็โอเคถ้ารีบมากก็จะใช้ไซส์สลัชเชอร์ผักออกวะแล้วก็ลายกัดใหม่แต่ควรจะกัดเซฟตี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อนหมดยังเออขยักขย่อนมาหลังเอาดิครับขยักมาก็เอานะเอาให้เยอะเลยอ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย5ใช่ไหมว่าแล้วเชียวต้องอยู่ในเซฟตี้มันอะไรเก็บของก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีตัวรูทมาอ้าวหมดอีกเนี่ยเราไล่กัดดักไว้ได้แล้วเราค่อยเก็บถ้าเมดเนี่ยสบายเลยชอบลาวาโกเลมพวกไนท์พวกคูเซหรือที่อื่นไม่ค่อยคุ้มอ่ะเวลาบวกอ่ะเปลืองยาเปล่าขยะที่ได้ก็ไม่คุ้มแร่ก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้แพงอะไรเลยเมดไม่ค่อยเสียอะไรอยู่แล้วแถมตีระยะไกลตีฟรีหมอกสุดและเมดถ้ามีแค่นี้เลือดเยอะอยู่แล้วลายสดเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องบูอะไรทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยนะมาขยะขยอดมาคูณหมดนี่ยังตีไม่เต็มนะเนี่ยตีไปประมาณ22นาทีได้กดใหม่อ่ะที่เดิมนี่หว่าเวลาเราโดนตบแล้วเราลงเยรีบหน่อยให้สลับคลิปเพนได้ล่างมาเพิ่มดีกว่าพอดีเท่าไหร่แล้วเนี่ย11โจ๊กพอให้ขี้เกียจมานั่งดูเบอร์มัน MP เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่ต้องสลับคลิปเพนให้แม่นๆหน่อยเซฟตี้วอลให้แม่นๆเวลาโดนตบถ้าจะเดินออกเช่นแบบเนี้ยเนี่ยควรเดินให้มันพ้นระยะสักนิดนึงไม่งั้นท่ามันหลอนแล้วเซฟตี้วอลต้องรีบมาเอ้ยสลับไม่ทันถ้าสลับไม่ทันเมื่อกี้หลอดหายหายเล็งจิบตัวใหญ่ก็ไม่มีอะไรมาก
ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่ต้องใช้ประสบการณ์บ้างหน่อยมาแรกๆผมก็จะตายบ่อยหน่อยเพราะว่าสลับผิดสลับถูกเดี๋ยวเทเลบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆผมจะกดวิงวิงนี่ควรเป็นปุ่มที่ไม่ปุ่มที่แบบโกสามารถกดได้เลยกดง่ายๆคาร์ดมาก็น่าจะเล่นกันง่ายถ้าวียังเล่นชิวๆแล้วไอคาร์ดไม่น่าจะมีปัญหาอาจจะตายกับทีเดียวตายหมดทั้งฝูงแบบไม่แข็งเลยก็ได้ไม่น่าอู้เยอะไออย่างนี้มันครับการเล่นเซิร์ฟเวอร์เองแค่แต่มันก็จะแข็งง่ายแทบไม่เป็นอะไรเลยการหาย4-2ระหว่างเราก็รอเราก็แม็กไปลากเพิ่มมาก็ได้ชิปและร้อนสี่สองใกล้แล้วนี่หว่า3วิทันไหมวะตุ้มเราก็ไล่การ์ดแล้วเราไล่คอทีละตัวก็ได้จะได้ไม่ต้องมานั่งจูยิ่งเลือดเยอะยิ่งดีแมปเนี้ยเราจะได้ทนดาเมจได้นานมากขึ้นถ้าเลือดน้อยก็อาจจะลำบากกดผิดขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ